เดือดร้อนไปถึงคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นนะครับทำไมอ่ะด้านรองผู้ว่าจังหวัดขอนแก่นตอบปมที่โดนวิจารณ์ยืนยันไม่เปลี่ยนคำขวัญจังหวัดขอนแก่นแจ้งว่าคดีนี้เป็นความผิดส่วนตัวและยังมีผู้ถูกกล่าวหายังไม่สิ้นสุดทุกอย่างต้องรอบคอบสำหรับคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นเวอร์ชันปัจจุบันคือพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์รินทร์เน่สุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกอ๋อคนก็เลยไปแบบว่าแซะหน่อยว่าไอ้นี่แหละอันสุดท้ายนี่แหละสุดเท่เหรียญทองแรกมวยโอลิมปิกว่าจะเปลี่ยนคำขวัญไหมอะไรเงี้ยเขาก็ผู้ว่าท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องของทุกคนอดีตที่เขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยไว้ก็จำหน่อยแต่ความดีก็ความดีความผิดก็ความผิดแยกกันไปคนละหน่วยนะใช่จ้ะนะคะ